เบคอนมัสตาร์ดใช่ไหมฮะเบคอนมัสตาร์ดนี่ก็จริงๆวันนี้มีทั้งหมด300ซองแล้วก็มาประมูลราคากันเพราะว่าส่วนที่เงินที่ได้เนี่ยรายได้ที่ได้ทั้งหมดก็เอาไปให้มูลนิธิใช้พัฒนาครับผมครับก็เหมือนได้มาทำบุญด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากคือเป็นสูตรที่กินทานเองเลยใช่ไหมคะครับผมใช่ครับก็จริงๆก็จะเห็นในหนังโฆษณานะที่ว่ากำลังทำเบคอนกันอยู่กำลังปิ้งเบคอนกันอยู่แล้วก็อยู่ดีก็มัสตาร์ดก็กระเด็นไปใส่แล้วก็เลยลองชิมกันดูก็รู้สึกว่าอร่อยกันมากก็เลยส่งความคิดแบบนี้ส่งรถให้เลไปเพื่อที่เลจะได้มาแบ่งปันความอร่อยให้กับทุกๆคนครับผมครับผมครับครับผมก็ดีใจฮะได้ทำงานกับน้องอีกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครด้วยกันอยู่ครับผมไม่เขินแล้วเพราะว่ามันหายเขินไปตั้งแต่ดวงใจคณีแล้วครับผมเชียร์ด้วยฮะครับก็ครับดีครับเป็นเหมือนกับว่ากำลังใจในการทำงานนะก็ทุกคนก็มองที่ผลงานมากกว่าครับผมก็ผมก็เจอน้องตามงานบางทีก็เจอตามกองละครอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าโทรคุยกันหรือว่าอะไรก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งค่ะก็จริงๆก็เหมือนที่พี่เขาพูดค่ะก็เจอตามกองละครหรือว่าตามงานอะไรก็เป็นเพื่อนร่วมงานจำขยับความสำคัญเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งมาผู้ใหญ่ไม่เคยห้ามครับผมเพราะเขาก็รู้ว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยไม่ห้ามครับผมถึงว่านะฮะประมาณนั้นแหละฮะครับผมแล้วงานรับมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนกันด้วยกันบ้างไหมคะไม่มีแล้วไม่มีครับครับผมอะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครครับตอนนี้ก็ทำงานมากกว่าครับผมเอาเวลาไปให้ตัวเองมากกว่าดีกว่าครับผมจริงๆไม่มีใครมาจีบเลยค่ะจริงไหมจริงๆค่ะไม่มีใครมาจีบบ้าถามแซวน้องเฉยไม่มีอะไรฮะไม่ค่ะคือช่วงนี้ก็ละครสองเรื่องแล้วก็เรียนหนักด้วยครับไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องพี่แซ่อะไรเรียนเก่งเขาเรียนเก่งน้องก็เรียนคนละสายกับผมนะเขาก็อักษรเนาะเขาก็เป็นแบบว่าอักษรสเปนใช่ไหมส่วนผมก็เป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คนละแบบกันส่วนมากก็คุยกันเรื่องละครมากกว่าครับผมงานด้วยกันถือว่าเป็นคู่หวานคู่ใหม่ของวงการบันเทิงนะคะแอนพี่เคนหนูว่าจริงๆมาแทนพี่แอนกับพี่เคนไม่ได้หรอกค่ะก็เป็นคู่ใหม่ที่แตกต่างกับพี่แอนกับพี่เคนคือคู่เราจะเป็นอะไรที่เด็กกว่าไอ้วัยรุ่นกว่าแต่ก็ไม่ได้ว่าทั้งสองคนนั้นอายุมากแล้วนะฮะใช่ว่าก็พี่แอนก็ยังเป็นนักแสดงในดวงใจของใครหลายคนอยู่ครับผมพี่แอนพี่เขียนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของในใจเราอยู่เหมือนกันครับก็รู้สึกดีค่ะที่คนได้เปรียบเทียบทั้งหนูแล้วก็พี่ณเดชกับพี่แอนกับพี่เขียนเพราะเขาก็สุดยอดนะครับดูเงาๆนะวันนี้ฝนจะตกเลยครับบ้านอะไรบ้างวันนี้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ